ช่วง Star Variety สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เมย์อยู่หน้าชุมชนบ้านแหลมจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้เราจะมาตามดูวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตตามแนวคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพร้อมกับนักแสดงหนุ่มอ๊อฟสุพนัทส่วนบรรยากาศนั้นจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามเมย์ไปชมกันเลยค่ะแล้วโครงการนี้นะครับก็ Village Tourism 4.0 เนี่ยออกมาเป็นครั้งที่2แล้วนะครับคือเป็นโครงการที่ดีนะครับที่เราลงมาพัฒนาตัวชุมชนจริงๆที่เลือกไว้นะฮะ10ชุมชนทั่วประเทศอย่างเงี้ยแล้วก็ออฟก็เป็นตัวแทนตัวคนหนึ่งนะฮะที่แบบมาได้มาลงชุมชนในภาคกลางเรียกว่าเป็นตําเรียกชุมชนบ้านแหลมนะฮะอําเภอบางปะม้าจังหวัดสุพรรณบุรีก็ที่นี่จะมีเขาเรียกมีสิ่งที่เป็นพื้นเพแบบเท่าที่ออฟเห็นอยู่แล้วก็จะแบบคุ้นเคยดีอยู่เช่นแบบการจักสานบ้างการทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยซึ่งแบบแต่ละอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์นะฮะออฟได้มาปกติตั้งแต่เกิดมาจะเรียนรู้แค่ว่าอ๋อเที่ยวก็คือเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่ได้มาร่วมกับโครงการนี้ปุ๊บจะทำให้เรารู้เลยว่าการเที่ยวที่มีประโยชน์กับตัวเราเองก็คือการเที่ยวแบบเขาเรียกลงชุมชนแบบนี้ฮะเพราะว่าเราจะได้รู้ถึงการใช้ชีวิตรู้ถึงการอยู่รอดว่าถ้าวันนึงเนี่ยเรามีปัญหาอะไรกับชีวิตปุ๊บอย่างน้อยเราไม่จนแล้วเราไม่จนตรอกแล้วว่าอย่างน้อยเราก็เอาสิ่งที่เรามีอยู่หรือเรียกว่าทุนอะไรอย่างเงี้ยฮะมาสร้างให้กับตัวเองได้ทุนมนุษย์หรือทุนธรรมชาติหรือทุนสิ่งของที่เรามีอยู่ในสิ่งบ้านเกิดเราอะไรอย่างเงี้ยอย่างอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นการทำดอกกุหลาบนะครับจากผักตบชวาแล้วที่นี่ก็จะมีการทำขนมบ้างมีการทำทูบหอมที่เป็นแบบหลากสีอะไรอย่างเงี้ยฮะจันทร์ถึงอาทิตย์แบบเฮ้ยพอได้มาเห็นกับตัวปุ๊บประทับใจฮะว่าเส้นทางการท่องเที่ยวของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆสิ่งที่ออฟได้นะครับว่านำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เนี่ยอย่างเรื่องอันเนี้ยยังเป็นเรื่องที่ยังไม่ถึงเวลาของเราเท่าไหร่เพราะว่าเรามีชีวิตในกรุงแต่สิ่งที่ได้คือออฟจะสังเกตชีวิตของคนที่เนี่ยครับนิสัยใจคอของเขานะครับมนุษยสัมพันธ์ของเขานำไปใช้ได้เลยว่าแบบเฮ้ยแต่ละคนนะเขาเข้าถึงจริงๆกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9คือโดยเฉพาะที่ผมชอบคือเรื่องของการให้ในหลวงท่านทรงเคยสอนไว้ว่าเราจะมีมนุษย์เราเนี่ยจะมีทั้งผู้รับและผู้ให้ถ้าเกิดว่าเราได้รับมาแล้วเราก็ควรที่จะให้บ้างผมได้ยินสิ่งที่ชาวบ้านเหล่านี้เล่าให้ฟังอย่างนี้ครับเช่นแบบบางคนนะไม่ต้องใช้เงินกันเลยนะแบบเฮ้ยมีด้วยเหรอแลกกันนะครับเขาบอกเราเป็นคนไทยเหมือนกันเดินไปข้างบ้านกันอย่างเงี้ยอยากกินกล้วยเอาไอ้นี่ไปแลกทุกอย่างคือมันมีมูลค่าหมดนะครับThank you.
ค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือภาพบรรยากาศการใช้ชีวิตของชาวชุมชนบ้านแหลมที่เมย์ได้นำมาฝากกันในวันนี้นะคะหมดเวลาของเมย์ลงแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ